วันนี้ก็มาในฐานะเป็นจำเลยนะครับที่18นะครับในการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อปี2551นะครับในช่วงของการชุมนุมที่ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับวันนี้ก็ต้องถือว่าคดีที่ผมทำอยู่เป็นจำเลยที่18เนี่ยเป็นชุดที่2นะครับชุดที่1เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการนำรุ่นที่1และรุ่นที่2ก็ได้ดำเนินการพิจารณาในส่วนของพยานฝ่ายโจทและจำเลยเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับซึ่งจะรอคำพิพากษาเนี่ยในวันที่18ธันวาคม2566คือปีนี้ส่วนชุดที่2เนี่ยถือว่าผมเป็นคนท้ายๆของผู้ชุมนุมที่เป็นจำเลยจะต้องมาให้การเบิกความต่อศาลในฐานะเป็นจำเลยนะครับโดยผมได้มีโอกาสเป็นผู้ที่ซักค้านฝ่ายพยานโจทที่พาดพิงถึงผมเนี่ยไปแล้วนะครับจำนวน1ครั้ง2วันติดกันในส่วนของพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับเมื่อหลังจากนั้นมาแล้วเนี่ยก็เป็นเวลา3ปีมาแล้วที่ผมทำการสืบซักค้านไปนะครับก็จะได้นำพยานหลักฐานที่ได้รวบรวมมาหลายปีนะครับแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้เป็นแกนนำในยุคนั้นแม้ว่าจะไม่ได้ตัดสินใจในยุคนั้นแต่ก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานมาในฐานะนักวิชาการและสื่อมวลชนเพียงพอที่จะทำให้เห็นภาพรวมว่าเกิดอะไรขึ้นก็จะนำเสนอต่อศาลในวันนี้ในฐานะจำเลยแต่ว่าจะยาวสักหน่อยเพราะว่าเตรียมคำแถลงไว้ประมาณ100หน้านะครับซึ่งอาจจะใช้เวลา 1-2 วันในการที่จะนำเสนออย่างต่อเนื่องหลักฐานที่จะใช้ก็มากกว่า100ชิ้นนะครับที่จะนำเสนอต่อศาลก็จะเป็นหมายรอก็คือหมายของจำเลยนะครับที่นำเสนอไปแล้วที่ก่อนหน้านี้นะครับส่วนตัวผมเนี่ย99ชิ้นมาวันนี้ก็มีอีกหลายสิบชิ้นนะครับที่มาประกอบกันเพื่อทำให้มั่นใจว่าการชุมนุมของพันธมิตรเนี่ยเป็นผู้ไม่กระทำความผิดนะครับส่วนจะไม่กระทำความผิดอย่างไรก็ขออนุญาตเบิกความในชั้นศาลครับในรายละเอียดในวันนั้นเกิดอะไรขึ้นครับเราถึงโดนแจ้งข้อกล่าวหาวันเราเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวต้องไปอธิบายในศาลนะครับเพราะว่าประการที่1เนี่ยการชุมนุมของพันธมิตรเนี่ยโดยหลักการเลยเป็นการใช้สิทธิ์ในการต่อต้านการได้มาซึ่งอำนาจโดยไม่ชอบรัฐธรรมนูญของฝ่ายรัฐบาลในยุคนั้นซึ่งมาจากการโกงการเลือกตั้งนะครับซึ่งเป็นผลทำให้มีการยุบพรรคพลังประชาชนในวันที่2ธันวาคม2551ในยุคนั้นเองเนี่ยพันธมิตรต่อต้านการได้มาซึ่งอำนาจโดยไม่ชอบรัฐธรรมนูญหยุดยั้งการพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างความผิดคดีทุจริตคอร์รัปชันด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญยกเลิกคดียุบพรรคการเมืองหลังจากทุจริตการเลือกตั้งเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับส่วนการไปชุมนุมในเหตุการณ์นั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรต้องไปฟังคำเบิกความซึ่งมีรายละเอียดอยู่นะครับแต่การชุมนุมในยุคนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับเป็นที่มาของการทำให้คดีทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเดินหน้าไปได้12คดีจนเป็นที่ยุติจำคุกเยอะแล้วนะครับรวมถึงคุณทักษิณด้วยนะครับการต่อต้านในครั้งนั้นเนี่ยและการต่อต้านครั้งนั้นก็เป็นเหตุทำให้สามารถยุบพรรคพลังประชาชนซึ่งมาจากการซื้อเสียงทุจริตการเลือกตั้งเนี่ยเป็นผลสำเร็จด้วยเราจึงเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าเราได้ทำหน้าที่ในการต่อต้านการได้มาซึ่งอำนาจโดยไม่ชอบรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่เสรีภาพการชุมนุมแต่เป็นการทำหน้าที่รักษาประโยชน์ของชาติซึ่งก็เป็นการทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันเราเคยพูดในการชุมนุมว่าโดยพลตรีจำลองนะครับมาทำหน้าที่ใช้หนี้แผ่นดินและมาทำบุญหนึ่งในนั้นเนี่ยเรามั่นใจเลยว่าภารกิจที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยเป็นการทำหน้าที่ในฐานะที่เราเป็นปวงชนชาวไทยและเป็นพลเมืองดีครับ